ใครก็ตามที่อายุครบ60ปีขึ้นไปได้สิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอัตโนมัติแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ได้ทุกคนนะคะเพราะหลักเกณฑ์การคัดเลือกออกมาใหม่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ค่ะคนที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามประกาศใหม่จะต้องมีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอายุครบ60ปีขึ้นไปและเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแต่ทั้งหมดนี้จะต้องรอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติออกประกาศหลักเกณฑ์โดยละเอียดอีกครั้งค่ะแต่ว่าหลักๆจะต้องไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ